มาเลยอย่างละชิ้นง่ายๆเขาวิธีการทำเนี่ยเหนื่อยนะฮะทุกคนถึงแล้วทุกคนยายตามอาหารเวียดนามเรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติแล้วจ้ะท่านแน่ตอนนี้เราก็ได้มาถึงวันสุดท้ายของการเที่ยวเลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะกลับไปเผชิญโลกแห่งความจริงที่โหดร้ายกันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่จะกลับนั้นเราก็ได้มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติไปกินอาหารเวียดนามนะครับทุกคนที่เป็นไฮไลท์หลักๆนะทุกคนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยจากทุกคนเก็บวิวสนามนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปมุมเด็ดคือมุมที่ไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูนะจ๊ะผมเห็นนี่แหละข้างหลังนี้มันจะมีรถไฟผ่านผมอยู่ใกล้เราไปแล้วจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นทางไปห้องพักนะครับเพราะว่าดูจากทางเดินแล้วมีประตูเยอะแยะเลยนี่เลยทุกคนเรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติสะดักก๊อกทมนะจ๊ะอยู่ตรงจังหวัดสระแก้วพอดีเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นส่วนของทางเข้าเลยนะฮะทุกคนคือทางเข้าก็ยึดแข็งไปแล้วอะทางเข้าสวยมากเฮ้ยทุกคนเราเจอจุดแล้ววะจุดศิลปะละเดี๋ยวว้าวไปดูแผนพังก็ดีกว่าเจอหอยด้วยทุกคนหอยทากบางคนเขาสันนิษฐานว่านี่คือปักโคมไฟไงปักไก่ไม่อยากให้สว่างเอาที่ใต้ปักสันนิษฐานใช่ไหมใช่ว่ามันผิดโคมไฟพี่ไก่ผิดไม่ใช่ครับคุณมานะใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ผมมาไม่เคยมาสักทีวันนี้คุณฟังไงคุณต้องพี่ดูพูดไม่ใช่โคมไฟหรอกโคมไฟอะไรรักโคมไฟสมัยก่อนมันมืดเนี่ยมือไม่ใช่อันนี้อาจจะเป็นแบบที่บูชาศิวลึงหรือเปล่าใช่ดูกุลุกุลุไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมขอบคุณค่ะ
อะไรหรืออาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูแม่เซลลึงก็ไม่น่าใช่หรอกเพราะเซลลึงมันเป็นของสูงของสูงไม่น่าวางไว้ข้างล่างไม่น่าใช่ไม่น่าใช่สวยที่สุดโลกไม่สวยได้ยังไงล่ะน่าจะสมัยเดียวกันแหละเพราะว่ามันอะไรก็ทำเดียวกันสร้างหอพนมลุงกับพระนครชนน่าจะได้อยู่ในสมัยเดียวกันเจ้าชายวรมันถ้าเราวันที่สองหรือที่หนึ่งน่าจะเป็นที่หนึ่งมั้งกายเซฮัลโหลผู้ชมหน่อยมาเที่ยวนะครับครับพี่เบโอเคบรัตเตอร์ถึงแล้วทุกคนยายตามอาหารเวียดนามเห็นว่าร้านมัวมามันปิดเฮ้ยได้อยู่ครับเอาหน่อยนะทุกคน A few moments later ไปในร้านนะจ๊ะร้านได้อยู่ไม่เอาร้อนมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นไฮไลท์ของงานวิธีการทำอย่างเดียวนะฮะคนมีพริก1เม็ดมั้ยโอเคระวังรอโอเบเบ๊กเรามากินกันดีกว่าเฮ้ยมีอะไรเนี่ยรวมๆแล้วทุกอย่างคือกลมกล่อมดีมากทุกคนจบ
อืมมาแบบผสมเข้าในขอกินเป็นไงบ้างครับโอเคครับอันนี้อร่อยอ่ะทุกคนยังเหมือนเดิมไหมอร่อยเกือบแล้วทุกคนเกือบเลยจะไปเลื่อนอีกเลื่อนไม่ได้ลืมเจ้านี่ทุกคนเจ้าหมาตั้งกล้องสุดท้ายนี้ก็ขอลาทุกคนด้วยการเข้าเมืองกันก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายมาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ